พบกับแขกรับเชิญมหาโชคก่อนนะครับวันนี้เข้ามากับเพลงนี้นะครับคนบาปที่หักอ้ายบิวจิตชริยาและแขกรับเชิญมหาโชคก็คือคุณบิวจิตชริยาหรือหมอลำสาวเสียงห้าวแห่งวงประถมบันเทิงศิลป์และเธอยังเป็นเจ้าของเพลงสุดฮิตคอยกอดผู้ยอดรวยอีกด้วยครับและวันนี้เธอได้นำเพลงใหม่ล่าสุดคนบาปที่รักอ้ายมาร้องให้มหาชนแฟนรายการได้ฟังกันสดๆด้วยนะครับผมเป็นคนบาปที่ฮักอ้ายใช่ค่ะพี่นิ่งเป็นคนบาปไหมคะอ๋อผมเหรอฮะใช่ค่ะคนบาปหยาบช้าค่อยๆบาปค่อยบาปเพลงนี้มันเป็นจริงๆมันเป็นเพลงแบบว่าเหมือนแบบเศร้านะค่ะแต่บันเทิงมากคือเต้นเป็นยับอ่ะเขาเรียกหมอลำซิ่งอะไรป่ะรู้จ๋าอันนี้หมอลำมันเป็นลำเดินกาฬสินธุ์ค่ะอ๋อไปอย่างนี้นะเป็นคำนองเดินมาจนถึงกาฬสินธุ์ได้ปะเดินไปถึงกาฬสินธุ์เลยเฮ้ยแต่ว่าเสียงน้องสุดยอดนะเสียงมันเป็นแบบเรียกคนที่จะมาเป็นหมอลำมันก็ต้องเสียงประมาณนี้ป่ะคนเสียงหวานหวานธรรมดานี่เป็นหมอลำได้ไหมมันได้แต่ว่ามันคนละทางไงอันนี้ก็สายจวดคนที่เสียงหวานเสียงเพราะก็มีน้องแอนก็มีใช่ค่ะนี่เพลงนี้กี่สิบล้านวิวสิบล้านวิวค่ะสิบล้านวิวนี่เดี๋ยวมีเพลงใหม่เดี๋ยวมาอีกเพราะเขาอยู่บ้านใกล้เดินเคียงกับเราเพราะหนูมานั่งในเป็นโค้ชในหมอลำไอดอลแล้วใช่ไหมนี่ติดตามกันได้ทุกวันอะไรอ่ะทุกวันศุกร์ค่ะพี่ลิงเวลา18นาฬิกาค่ะครับวันศุกร์เวลา18นาฬิกาก็มาเจอกันนะครับหมอลำไอดอลนะครับเชิญครับประจำที่ครับฝากให้เธอเลี้ยงดูให้อยู่กับเธอแล้วกันอยู่กับฉันมันก็คงไม่ได้การถ้าอย่างนั้นคงต้องหวานให้เธอเลี้ยง
อะไรก็พร้อมไปหมดเนาะถ้ามันสุดยอดเหลือเกินขอบคุณเอ๊ะวันนี้ดูแบบว่าแปลกนะแม่ก็ต้องดูดีกับน้องหน่อยเพราะน้องได้รับรางวัลศิลปินลูกทุ่งแห่งปีศิลปินลูกทุ่งแห่งปีตื่นเช้ากลางวันเอาใจลูกค่ะเรียนน้อยแรงด้อยราคาเลือกครับหุ้ยใจเยอะคะแนนเป็นเด็กกระฉันเลย